สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนาร่าก็จะมาแนะนำคอสเมติกแบรนด์น้องใหม่นะคะนั่นก็คือแบรนด์ชูอัปป๊อปนั่นเองค่ะชูอัปป๊อปนะคะตอนนี้เขาออกมา4สีด้วยกันก็จะมีสีแดงสีชมพูสีส้มแล้วก็สีนูนะคะความรู้สึกแรกเลยเนี่ยที่นาร่าได้ใช้นะคะมันเป็นลิปแมทที่รู้สึกว่าเนื้อบางเบามากไม่ได้รู้สึกทาแล้วรู้สึกแห้งกลางหรือว่าจะตกร่องเลยรู้สึกแบบเหมือนทาลิปสติกทั่วไปเลยแต่ว่ากินข้าวกินน้ำแล้วก็สีก็ยังไม่หลุดซึ่งให้ความรู้สึกแบบมันเหมือนไม่หนาเกินไปแล้วก็ที่สัมผัสลิปกลิ่นน่ารักมากๆกลิ่นแบบว่าเป็นฟรุตตี้มากๆค่ะไม่เคยได้แบบเอาจริงๆคือไม่เคยสัมผัสกลิ่นลิปสติกไหนที่แบบกลิ่นน่ารักแบบนี้มากๆเลยเรารู้สึกเหมือนอยากให้คนมาจุ๊บปากอ่ะเออแบบให้เขาคงได้กลิ่นปากได้กลิ่นลิปสติกเหมือนที่เราได้กลิ่นแน่ๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่นะคะแพ็คเกจของเขาแล้วก็มีเลขจดแจ้งเรียบร้อยนะคะอันนี้ใช้แล้วปลอดภัยปากไม่ดำแน่นอนค่ะเพราะว่าทามาครบ4สีเรียบร้อยแล้วก็ปากก็ยังอิ่มฉ่ำน้ำอยู่แล้วถ้าถามว่าสีไหนสีโปรดบอกตอบไม่ได้เลยเพราะว่าชอบทุกสีจริงๆไม่ได้อวยหรืออะไรนะอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าถือว่าใช้งานได้จริงๆ4สีอันนี้สีแดงถึงมันอาจจะดูแบบแดงแบบว่าแดงเบาๆแดงบานเย็นไม่ได้ถึงกับแดงแล้วจะไปไหนไม่ได้แดงแบบว่าเราสามารถไปเดินเที่ยวไปเดินอะไรได้ดูแบบว่าเปรี้ยวนิดๆส่วนสีนูดอันนี้ให้ความรู้สึกแบบว่าเนเชอรัลมากๆรู้สึกเบาๆในวันสบายๆอันนี้นะบอกเลยว่าเหมาะกับพวกแบบออฟฟิศจะแบบทาแล้วดูแบบน่ารักดูทำงานแล้วก็แล้วก็ไปแนะนำเพื่อนๆสีปากเราสวยไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละสีเนี่ยสวยยังไงก็ลองมาได้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้เองดีกว่าเพราะว่าถ้าให้พูดเองเนี่ยก็เหมือนแบบเอ้ยโมหรือเปล่าแต่ถ้าอยากรู้ว่านาร่าเนี่ยโมหรือเปล่าก็อยากให้มาลองด้วยตัวเองนะคะสามารถติดตามได้ที่ LINE Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะ